ที่ไหนแล้วเท่าไหร่คนไหนเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตโค้งอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องถามมาแต่มาจับแล้วก็บอกจะไปเลี้ยงเราใครจับกระเทยครับเขามากี่คนจะ3คนเนี่ยคนขายของเขาบีบหรือว่ายังไงใช่เดี๋ยวลงเชิญมานะครับตำรวจบอกคุณตำรวจเนี่ยผมเนี่ยถูกเหมือนแบบลักษณะเป็นสาว2เป็นกระเทยอ่ะ3คนมาถึงก็มาจับที่เป้าผม3ครั้งแล้วก็บอกใหญ่จังเฮ้ยทำแบบนี้ได้เหรอน้องไม่โอเคนะครับร้องทุกข์กับตำรวจสอบสวนสภ.พระประแดงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตำรวจก็พาไปเลยครับแล้วบอกเนี่ยเขามาจับเป้าผม3ครั้งตนเองก็รีบเดินหนีสุดท้ายแจ้งตำรวจนะครับให้ตำรวจไปจับตัวตำรวจเมื่อสักครู่นี้เห็นมั้ยฮะนี่เดินไปแล้วครับเดินตามน้องออกไปอ้าวไปดูกันนะว่าจะเจอตัวคนก่อเหตุหรือเปล่าครับพี่บางทีเราเล่นไม่หนีหรอกบางทีเราเล่นที่มันไปโดนพี่เข้าใจป่ะนี่ครับจับตัวได้เรียบร้อยพาเลยครับเนี่ยฮะเกาะไหล่พามาเลยครับแล้วบอกว่านี่เขาได้ยินเสียงเขาพูดบอกบางทีเราเล่นนะพี่มันก็แบบเอ้ยมีไปโดนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ที่บริเวณหน้าเวทีการแสดงเป็นสาวประเภท2เนี่ยอายุประมาณสัก52ปีก็เชิญตัวมาสอบสวนต่อนะครับผู้ก่อเหตุก็ยอมรับประแป้งบริเวณนั้นจริงนะครับแต่จำไม่ได้ว่าตนเองทำอะไรไปบ้างโดยเฉพาะการพูดว่าใหญ่จังหรือเปล่าลองฟังเสียงผู้ก่อเหตุดูนะครับมันไม่จับมันเราก็ไม่รู้เพราะว่าจิตใจเราเป็นผู้หญิงเข้าใจไหมว่าก่อนเราเคยแต่งสมัยก่อนเราแต่งผู้หญิงเต็มที่เราขอโทษเราเรียนลูกไปนิดน้องบอกว่าเราลูกไปโดนมาพูดคำว่าใหญ่ถ้ายอมรับว่าเราลูกจริงแต่ว่ามันไม่รู้ว่าโดนไม่โดนเข้าใจไหมก็คือทำมาให้ฝังเด็กเราก็คือเราเหมือนตัดแป้งต้องการใช่อารมณ์นะเรายอมรับพี่ยอมรับมาแล้วเราไปโดนของเขากี่ครั้งล่ะไม่รู้เราจำไม่ได้ยอมรับไม่รู้ว่าโดนไปกี่ครั้งอ่ะจำไม่ได้แต่ก็ยอมรับแหละนี่แหละฮะเบื้องต้นตำรวจสภ.พระประแดงแจ้งข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับเอ้าส่วนอีกเหตุการณ์นึงมีอีกเหรอเตือนเลยครับมีอีกครับคนมือไวเนี่ยเขาบอกว่าต้องโดนแบบนี้เลยนะครับเกิดขึ้นในงานสงกรานต์วันไหลเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นที่ตลาดโรงสีตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยฮะชายชาวกัมพูชาเนี่ยถูกแฟนหนุ่มของผู้เสียหายล็อกตัวเลยล็อกตัวนี่นี่นั่งหน้าจอยเลยนะครับส่งตำรวจสภ.บางปะกงครับหลังจากที่หนุ่มคนนี้เขาไปลวนลามจับหน้าอกแฟนสาวตอนที่กำลังเล่นน้ำสาดสงกรานต์กันอยู่ไหลยังไงอ่ะโอ้ยิ้มตอนแรกก็หน้าจอยตอนนี้ยิ้มยิ้มแล้วล่าสุดเขายอมรับผมไปจับหน้าอกหญิงสาวจริงนะครับแต่ผมทำไปว่าผมมึนเมาผมมึนเมาเมาแล้วเรื้อนครับสุดท้ายเนี่ยถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับค่ะหอนเนาะแม่